สวัสดีครับผมวันนี้วันที่5เดือนกรกฎาคม2563นะครับผมวันนี้สิงคโปร์ฝนตกหนักนะครับรอบบ่ายยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับทุกคนครับผมโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในหอพักครับผมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมากก็เจ็บป่วยไข้กันไปเยอะครับผมเพิ่มขึ้นเยอะป่วยไข้เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมออกไปข้างนอกก็ใครได้ออกข้างนอกก็ถือร่มเสื้อกันฝนด้วยนะครับผมสิงคโปร์ฝนตกมันวันหนึ่งบางครั้งมันก็สองสามฤดูนะครับเดี๋ยวมีฝนมีแดดครับผมวันนี้ผมพาดูคลิปที่พักคนงานในไอวูดแลนด์นะครับก็น่าเห็นใจเขาอยู่ครับผมเพราะว่าเท่าแก่จ่ายตังค์ให้ไม่เป็นไปตามที่นโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศครับผมครับดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก่อนจะดูเราก็อัปเดตกันสักก่อนนะครับอัปเดตข้อมูลผู้ติดเชื้อรายละเอียดเมื่อวานกับอัปเดตติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะครับครับผมเรามาอัปเดตกันก่อนนะครับครับเรามาเริ่มกันเกี่ยวกับรายละเอียดตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดเมื่อวานยังมาไม่ครบครับผมสาธารณสุขสิงคโปร์เพิ่งอัปเดตมาตอนกลางคืนครับผมโอเคนะครับวันที่4กรกฎาคมยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็185รายนะครับผม185รายนี้เป็นเคสนำเข้าครับ1รายนำเข้า1รายนะครับผมเคสชุมชนก็9รายนะครับ9รายนี้มีคนสิงคโปร์4คนครับผู้ถือบัตรเอสพาส3ครับผมแล้วก็ Work Permit 2รายครับผมแล้วกรณีในหอพักครับเมื่อวานครับ175ครับผม175รายในหอพักนะครับรวมยอดก็เป็น185ครับผมแล้วเรามาต่อที่ยอดที่ออกจากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์อัปเดตเมื่อคืนเนี่ยครับผมออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่4นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่4กรกฎาคม348รายครับผม348รายออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่4กรกฎาคมเมื่อวานนี้ครับผมแล้วรวมยอดที่ได้ออกจากโรงพยาบาลครับถึงเมื่อวานนี้นะครับอัปเดตเมื่อตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ครับผมรวมยอดที่ได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็41,117รายนะครับ41,117รายครับผมและยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับผมยังอยู่ในโรงพยาบาล204รายครับผมแล้วก็ ICU 1รายครับผมครับแล้วก็เอามาต่อที่รายละเอียดของวันนี้นะครับวันนี้ยังรายละเอียดยังมาแค่ว่ายอดผู้ติดเชื้อกับเคสชุมชนอย่างนี้นะครับยังไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้ครับผมยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาในวันที่5กรกฎาคมครับผม136รายครับผมก็แนวโน้มลดลงมาบ้างครับผมแต่ในเคสชุมชนกับมีติดเชื้อขึ้นเยอะครับผมเคสชุมชน18รายครับผมชุมชน18รายนี้เป็นคนสิงคโปร์6รายครับผู้ถือบัตรเอสพาส12ครับผมแล้วก็รวมเป็น136นะครับนอกนั้นเป็นเคสที่พักคนงานครับผมแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับเริ่มตั้งแต่มีการระบาดถึงอัปเดตถึงวันนี้นะครับครับผมจากเมื่อวานนี้ข้อมูลที่เมื่อวานนี้ยอดทั้งหมด 44,664 รายครับผมแล้วก็บวกติดเชื้อรายใหม่ครับติดเชื้อเพิ่มรายใหม่วันนี้ก็136รายก็รวมกันแล้วก็เท่ากับ 44,800 รายครับผม 44,800 รายครับผมยอดผู้ติดเชื้ออัปเดตถึงวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันนี้ส่วนยอดที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็วันนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับรายงานจะมาตอนกลางคืนและตอนนี้ที่ยอดออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดณตอนนี้อยู่ที่41,117รายนะครับ41,117รายครับผมก็มีวันนี้ออกเพิ่มแต่ยังข้อมูลยังไม่มาครับผมส่วนยอดผู้เสียชีวิตก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มนะครับยังเป็น26รายเท่าเดิมครับผมครับตามนี้นะครับแล้วผมพาไปดูคลิปก่อนนะครับคลิปที่พักคนงานครับผมก็ดูบรรยากาศ
ว่าเขาอยู่กันยังไงครับผมความเป็นอยู่ชีวิตในหอพักในช่วงนี้ครับอยู่กันจนงอมแล้วนะครับ3 เดือนแล้วครับผมครับผมดูแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมมีคำแนะนำติชมยังไงก็แสดงความคิดเห็นได้ครับผมขอบคุณนะครับที่มาเข้ามารับชมสวัสดีครับผมครับผมสำหรับรีวิวคลิปนี้นะครับเป็นที่พักคนงานแถววูดแลนด์นะครับผมเพื่อนส่งมาให้ก็น่าเห็นใจอยู่เพื่อนก็บอกว่าคนในบริษัทเฒ่าแก่จ่ายเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายที่รัฐบาลสิงคโปร์บังคับใช้เฒ่าแก่เอารัดเอาเปรียบมากปันเงินเข้าบัญชีคนงานที่เช็คดูที่มี iBanking เช็คดูเข้าให้เดือนละแค่200 เหรียญน่าเห็นใจเพื่อนก็บอกว่าส่งเรื่องไปทำเรื่องไปถึงกระทรวงแรงงานของไทยเราให้ประสานทาง MOM สิงคโปร์อยู่ตอนนี้ครับผมก็น่าเห็นใจนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับบรรยากาศห้องก็เป็นอย่างนี้แล้วครับอย่างที่เห็นนี่แหละก็อยู่กันหลายครับ10 กว่าคนนะห้องอยู่กันก็จะครบ3 เดือนแล้วครับอยู่ตรงนี้ก็ไปไหนไม่ได้ก็เหมือนกันทุกที่แล้วครับไปไหนไม่ได้ก็อดทนกันอยู่อย่างนี้นะครับแต่เสียความรู้สึกอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่จ่ายไปตามที่รัฐบาลสิงคโปร์กับโปประกาศให้ครับจ่ายให้แค่เดือนละ200เองก็รู้สึกว่าก็บรรยากาศเงียบเหงาไม่เหมือนช่วงเวลาที่มันปกตินะครับก็ผ่อนคลายกันบ้างครับคลายไขสมองกันบ้างอย่างนี้ล่ะครับพอได้คลายเครียดบ้างครับเต้นเป็นเกมกีฬานะครับไม่ได้เล่นเป็นเกมการพนันครับผมก็ฆ่าเวลากันไปครับไม่รู้จะไปไหนทำไปไหนก็ไม่ได้ก็อยู่แต่ห้องก็ผ่อนคลายคลายเครียดไขสมองกันบ้างครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าก็ยังมีต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ารับชมรับฟัง